สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มหาดิษฐ์ บัตรชัยนันท์ท่านผู้ชมครับมีบางท่านเชื่อว่าใครก็ตามที่เกิดเป็นโรค HIV ขึ้นมามีทางรักษาให้หายขาดได้นั่นถือเป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงท่านผู้ชมครับตามเป็นจริงนั้นเราไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถที่จะควบคุม HIV ดังกล่าวเนี่ยไม่ให้มันไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วยการใช้ยาต้านไวรัสท่านผู้ชมครับระบบภูมิคุ้มกันของคนเรานั้นมีหน้าที่ปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคต่างๆอันได้แก่เชื้อไวรัสแบคทีเรียและปรสิตเมื่อใดก็ตามที่เชื้อโรคดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายระบบภูมิคุ้มกันก็จะส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาทำลายเชื้อโรคดังกล่าวทันทีในกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดขาวนั้นมีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า CD4 CD4 ตัวนี้แหละครับจะมีหน้าที่ในการกระตุ้นและส่งสัญญาณให้ร่างกายของเราผลิตและส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาทำลายศัตรูทันทีในกรณีของเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดการอักเสบภายในร่างกายนั้นมันจะทำลาย CD4 โดยการใช้ CD4 เซลล์เป็นฐานในการผลิตและเพิ่มปริมาณของเชื้อ HIV ขึ้นในขณะเดียวกันเซลล์ CD4 ที่อยู่ในร่างกายก็ถูกทำลายลงไปเรื่อยๆเมื่อถูกทำลายถึงระดับต่ำกว่า200เมื่อใดจะปรากฏว่าระบบภูมิคุ้มกันของคนผู้นั้นจะไม่สามารถปกป้องร่างกายของตัวเองให้พ้นจากเชื้อโรคที่รุกล้ำเข้าสู่ร่างกายได้ทำให้คนผู้นั้นเกิดการอักเสบต่างๆขึ้นไปในกายภาวะดังกล่าวเราเรียกว่าโรคเอดส์นั่นเองดังนั้นภายใต้ภาวะการอักเสบของ HIV การให้ยาต้านไวรัสสามารถที่จะยับยั้งเชื้อ HIV ไม่ให้ไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าใครก็ตามที่เกิดการอักเสบจากเชื้อ HIV แม้ว่าเราจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็ตามแต่เราก็สามารถยับยั้งโรคดังกล่าวไม่ให้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ